ดีค่ะทุกคนมาพบกับแม่รินรินสวิตเซอร์แลนด์นะคะสำหรับวันนี้ก็วันอังคารที่10นะคะ10กันยายน2567ค่ะวันนี้แม่รินก็มาอยู่ในป่าเหมือนเดิมนะคะทุกคนมาเดินป่าแล้วมาเดินป่ามาเลาะดูเห็ดนะคะในช่วงบ่ายๆเนาะมาสำรวจธรรมชาติมาสำรวจเห็ดตามความชอบของตัวเองค่ะแล้วหลังจากที่เดินมาเข้าในป่ามาที่นี่ประมาณ10นาทีแล้วค่ะก็ยังไม่ได้เจอเห็ดสักดอกเลยค่ะทุกคนแล้วก็บรรยากาศในป่าจะเป็นยังไงมาดูไปด้วยกันนะคะวันนี้ลมพัดเย็นสบายมากเลยนะเงียบเชียบตอนนี้บ่าย2กว่าต้องรีบเดินก่อนที่ในพรานเขาจะเข้าป่ากันซึ่งวันนี้นะคะในพรานก็คิดว่าไม่น่าจะมีใครแหละก็สามีแม่ลินเองแหละแล้วก็อาจจะมีคนอื่นอยู่บ้างประปรายแต่ว่าไม่เยอะน่าจะ 2-3 คนนี่แหละค่ะทุกคนประมาณ 4-5 โมงเย็นนั่นแหละในพรานเขาถึงจะเข้ามาในป่าเนาะช่วงนี้เราก็ต้องรีบเดินหาเห็ดของเราต่อไปค่ะนี่นะดินมันก็โอเคอยู่นะคะเพื่อนๆดินมันเปียกดีอยู่ค่ะฝนมันตกเมื่อ 2-3 วันเนาะแต่เมื่อวานมันก็ไม่ตกแต่ว่าดินมันยังไม่แห้งเนาะเห็ดมันยังไม่เกิดเลยค่ะเห็ดยังไม่มีเลยเมื่อกี้เจอพี่สาวสามีแม่ป้าแกก็มาเลาะดูเห็ดแกบอกว่าแกไม่เจอเห็ดสักดอกเลยแต่ว่าแกไม่ได้มาเลาะที่นี่นะคะแกไปเลาะแถวๆที่อื่นเนาะเพราะว่าที่นี่ป่ามันค่อนข้างกว้างใหญ่มากไม่เจอเลยแกบอกว่าแม้แต่เห็ดเมาก็ไม่มีเจอไม่เจอก็ต้องเดินดูกันค่ะทุกคนนะเดินสำรวจป่าไปเรื่อยๆตามภาษาคนชอบเดินในป่าเนาะป่ามันก็จะอึมครึมนะวันนี้บรรยากาศมันคือเริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วนะลมพัดนี่ทางเดินนะคะทุกคนมันก็เต็มไปด้วยขอนไม้ที่มันล้มทางรถอยู่ข้างล่างนะคะเดินอยู่แถวๆนี่แหละแถวใกล้ๆทางนี่แหละเพราะว่าวันนี้ไม่อยากเข้าป่าลึกมากเพราะว่ามันเดินคนเดียวนะคะก็มาป่าเดิมๆเนาะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเห็ดมันจะเกิดวันไหนแม้ว่าวันนี้เรามาเดินแล้วเราจะไม่เจอเห็ดแล้วมันก็ไม่แน่ว่า 2-3 วันเห็ดมันก็อาจจะเกิดก็ได้เราก็ต้องเที่ยวเข้ามาเดินอยู่เรื่อยๆค่ะมาดูนะคะว่าวันนี้จะเจอเห็ดหรือเปล่าแต่เมื่อวานเจอไป2ดอกไปตำน้ำพริกตำเจียวเห็ดเรียบร้อยแล้วค่ะตำเจียวเห็ดเสร็จปลาทูน่ากระป๋องกินแล้วก็กินเสร็จก็แล้วก็มาเดินต่อเห็ดไม่มีเลยนี่นะคะทุกคนเดินเลาะป่าเลาะเขาไปตัวทีบตัวแดนค่ะพี่น้องเอ้ยตัวทีบตัวแดนทางเดินสัตว์แล้วก็เดินไปตามสัตว์ทางเดินสัตว์นี่แหละค่ะทุกคนจะไปทางนี้เจอสักดอกไหมเจอเห็ดเนี่ยปีนี้แม้แต่เห็ดล่มเห็ดพาราโซนก็ยังไม่เกิดเลยค่ะเพื่อนๆปกติแล้วเวลาฤดูการลาบกวางของในพรานเนี่ยนะเห็ดร่มมันต้องขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าปีนี้แม้แต่เห็ดร่มก็ยังไม่เจอสักดอกเลยค่ะไปเดินต่อเผื่อจะเจอสักดอก2ดอกก็ยังดีเดินมาเจอเห็ดมันปูเละค่ะมันโดนฝนเละหมดเลยดูตรงนี้ด้วยดูนะมันเปื่อยหมดแล้วค่ะ
เก็บไว้ให้กวางเอ้ยเห็ดมันปูก็เละเห็ดอย่างอื่นก็ไม่มีนะสำรวจไปเรื่อยๆเจอเห็ดมันปูดอกเดียวขาแข็งอยู่ค่ะแต่ว่าโดนฝนเนาะแต่ก็เอาได้อยู่นะไม่ดินก็เอานะคะเพราะว่าขาเขายังกินได้อยู่นี่ค่ะระหว่างเดินมาก็ได้เก็บมาได้บ้างแต่ว่าไม่เยอะได้เห็ดอันนี้มาดอกหนึ่งไปแกงรวมกันนะใส่หน่อไม้นิดๆใส่บวบฝรั่งนิดหน่อยค่ะทุกคนน่าจะได้ถ้วยหนึ่งนั่นแหละแกงรวมๆหลายอย่างรวมหลายๆอย่างใส่กันเนาะแกงป่าเห็ดมันไม่มีเลยอ่ะก็จะเจอแต่ละดอกโอ้โหเดินจนเลาะไกลมากแล้วอากาศมันก็ไม่ร้อนแล้วมันอากาศมันเริ่มลมเย็นลมหนาวมาแล้วมันไม่รู้จะเกิดหรือเปล่านะปีนี้เห็ดหลังฝนตกนะถ้าอากาศร้อนอบเท่ามามันก็คงเกิดแหละแต่ว่าตอนนี้มันไม่ร้อนแล้วค่ะมันเริ่มเย็นแล้วช่วงเย็นๆค่ำๆนี่ก็เริ่มลมหนาวมาวอยๆแล้วค่ะเพื่อนๆลมหนาวพัดมาวอยๆแล้วค่ะพี่น้องปีนี้คงไม่ได้เก็บเห็ดพึ่งหวานแล้วแหละคิดว่านะแม้แต่เห็ดดินเห็ดแดงเห็ดอะไรก็ไม่มีเลยเจอดอกหนึ่งเห็ดอะไรก็ไม่รู้ใครมาถอนไว้กวางมาเดินชนหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะนี่กวางเดินชนแม่ข้างล่างก็โดนทากกินหมดแล้วเหมือนกันอ๋อนี่เจอดอกหนึ่งไม่รู้เอาได้ไหมเจอนี่ดอกหนึ่งโอ้ยขามันเหี่ยวแล้วค่ะทุกคนเอาได้อยู่นะเอาไว้ก่อนเราไม่มีตัวเลือกเราก็เอาไว้ก่อนนี่ก็มาเจอเห็ดตัวนี้นะคะทุกคนหลายดอกอยู่นะบริเวณนี้อุ้ยขาแข็งขายังแข็งอยู่โอ้โหนี่นะคะบริเวณที่มันมีใต้ต้นสนเนี่ยที่มันไม่มีหญ้านะแล้วมันมีใบสนเนี่ยทับกันเยอะๆมันก็จะเกิดเห็ดตัวนี้ค่ะซึ่งมะลินชอบมากเลยเห็ดตัวนี้นะมันอร่อยแกงก็อร่อยตำน้ำพริกตำเจียวเห็ดก็แซ่บค่ะนี่ป่นเห็ดวันนี้จะเอาไปจะไม่แน่ใจว่าจะเอาไปแกงใส่บวบฝรั่งหรือว่าจะไปทำเป็นป่นเห็ดค่ะทุกคนนี่ได้สองดอกเลยตรงนี้สองดอกขาแน่นอยู่แต่ว่าโดนอันนี้ไปนิดนึงดอกนี้ได้ไหมดอกนี้ก็ได้อยู่นะถือว่าโออยู่นี่หลายดอกอยู่ค่ะเดี๋ยวไปดูข้างบนด้วยโอ้ลมก็พัดนะไหนเราเมื่อกี้เจออยู่ตรงข้างบนหลายดอกอยู่นะนี่โอ้โหนี่ด้วยนี่ดอกหนึ่งดอกนี่ดูนี่ตรงนี้สี่ดอกเลยทุกคนสี่ดอกเลยค่ะนี่
นี่นะโอ้สวยมากเลยเนาะข้างบนก็มีวางกระเป๋าก่อนดีกว่าเดี๋ยวเก็บข้างบนด้วยค่ะมีดอกนึงอุ้ยอุ้ย2ดอกตรงนี้2ดอกเลยค่ะทุกคนขายังแข็งอยู่แต่ว่าหมวกนี่โดนทากกินเราก็กินเศษเหลือจากทากเนาะข้างบนอีกดอกหนึ่งนี่เฮ้ยเก็บไปก่อนได้เยอะอยู่นะทุกคนดูสิโอเคอยู่นะคะแต่ว่ามืดจังเลยอ่ะกล้องมันมืดมากเลยเนาะเอาไว้ก่อนค่ะเพราะว่าชอบเห็ดตัวนี้ขายังแข็งอยู่ลมก็พัดดีจังเลยเนาะอุ้ยโอ้ยแต่ว่ามันเน่ามันเน่าค่ะอันนี้ใช่ไหมนี่นี่ดอกหนึ่งนี่นี่หูดอกนี้ถ้าเป็นนอใหม่กับเป็นนอนั่งดินค่ะพี่น้องนี่ดอกนี้สวยมากเลยได้มาเพิ่มนี่อุ้ยนี่ดอกหนึ่งนี่ดอก
มันใครมาเด็ดไว้ก็ไม่รู้ใครมาดึงไว้แล้วก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็ไม่เอาดอกหนึ่งโอ้แต่ว่าแก่แล้วนะดอกนี้นี่โอ้นี่ไงดอกหนึ่งโอ้สวยอยู่จะเต็มถุงแล้วค่ะท่านผู้ชมเพื่อนเห็ดแม่รินวันนี้นี่แหละที่ต้องการเห็ดนี้แหละที่ชอบกินอุ๊ยๆแต่ดอกนี้ยังสวยอยู่เลยค่ะดูนะว้าวอันนี้ก็นี่เต็มถุงเลยแม่รินเจอตรงนี้อีกอุ้ยสองดอกทุกคนสองดอกดอกนี้แก่แล้วแต่เห็ดนี้ขาเขาจะแน่นมากเลยนะนี่ดอกเขาเน่าแล้วค่ะแต่ว่าขายังแก่ยังแน่นอยู่เอาไว้นี่นะโอ้ยเหม็นด้วยอันนี้อีกดอกหนึ่งค่ะดอกนี้ก็ยังอ่อนอยู่นะนี่โอ้โหดูขานะนี่สวยมากเป็นสองดอกที่สวยมากเลยค่ะนะดูโอ้โหมีอีกไหมน่าจะพอแล้วแหละวันนี้เพียงพอแล้วน่าจะหมดแล้วค่ะทุกคนออกจากป่าดีกว่าไหมนี่ได้จะเต็มถุงแล้วอุ้ยแต่ดอกนี้อันนี้นิดนึงข้างล่างเดี๋ยวก็ไปตัดออกที่บ้านนะเต็มถุงแล้วเดินไปเดินมาตอนแรกมันจะไม่มีเห็ดแต่ว่าไปมาก็ได้เต็มถุงแล้วค่ะทุกคน